ไม่เงียบจังเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณพลหัสครับสวัสดีครับใจเย็นนะฮะใจเย็นนะครับรอนานมากนะฮะเลทมา50นาทีผมจะขยับเวลาขึ้นลงมาหรือว่าขยับเวลาถอยลงไปดีครับเอาไปนะอ่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นออนไซต์ไม่กี่ครั้งเนาะเพิ่งสามารถมาพูดบนเวทีได้นะครับใครที่เคยฟังวิชาการผมมาบ้างแล้วอย่างน้อย1ครั้งขอดูมือหน่อยครับน่าเสียใจมากเลยวันนี้เรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมเปลี่ยนประวัติไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนประวัติจากคนจนมาเป็นคนรวยอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับจนซ้ำซากนะเกิดมาก็จนเลยนะครับพี่แพนนะครับเพจดิวิชั่นนะครับท่านเนี่ยแสกเจ้าของสำนักงานผู้บริหารนะครับแล้วก็ MDRT ที่ขอรับทุกท่านนะสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีครับผมเพิ่งหายจากโควิดนะครับได้ประมาณสัก3 สัปดาห์แต่ก็ตรวจอะไรแล้วก็เรียบร้อยผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าตัวผมอาจจะช้าๆลงไปนิดนึงไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับว่ามันอาจจะช้าๆไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจนะตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมจะพยายามพูดให้กับพวกเราวันนี้ถือว่ามาอัปเดตนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจเมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราเห็นละเห็น MV ที่ผมพยายามทำและสื่อสารมาในองค์กรของอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยก็เป็น MV ตัวหนึ่งที่มันคือสตอรี่ของชีวิตนะครับที่มันเกิดขึ้นหลายคนก็คงทราบแล้วประวัติผมวันนี้ผมอยู่มา19ปีใน AA นะครับน้องใหม่ที่ไม่เคยฟังผมเลยครับขอดูมือหน่อยครับไม่เคยฟังวันนี้เจอกันวันแรกเลยครับสูงห้าจะได้ดูครับว่าจะต้องพูดแนวไหนนะครับโอ้โหน่าเสียใจกับคนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งเอาละโอเคครับก็จะเล่าประวัติย่อๆนะครับประวัติย่อๆแล้วกันก็อยู่มา19ปีนะครับ19ปีคุณพ่อคุณแม่เรียน2คนรวมกันจบป.8ครับพ่อจบป.4แม่จบป.4แล้วก็เป็นลูกชาวนาครับเป็นลูกคนเดียวตอนเด็กก็อยากเรียนสูงๆแต่สุดท้ายแม่ป่วยตอนผมอยู่ม.1 นะครับก็ต้องออกจากโรงเรียนออกจากโรงเรียนครับออกจากโรงเรียนไปทำอะไรครับดูแลคุณแม่นะคุณแม่ผมเป็นอัมพฤกษ์นะครับสมัยผมเรียนม.1ได้แค่4วันก็ไปทำงานก่อสร้างครับกับพ่อที่กรุงเทพผมเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกคุณพ่อผมเป็นช่างไม้อดีตพ่อผมก็คือช่างไม้แล้วก็ผมอายุ13ปีออกจากโรงเรียนก็ไปเป็นกรรมกรได้ค่าแรงวันละ40บาทตอนอายุ13ปีจำได้เลยทำงานอยู่สักช่วงเวลานึงครับประมาณสักปีนึงก็ไล่ออกครับเพราะว่าเด็กทำงานได้ไม่เต็มที่ก็เลยกลับมาเรียนศูนย์การสารนอกโรงเรียนกศน.รู้จักกศน.มั้ยฮะในห้องนี้ใครจบในกศน.ครับอ๋อปากปลายนะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนมีอันจะกินกันหมดเลยเรียนดีๆเป็นเชื้อพระวงศ์พระวงศ์ทุกเรื่องนะตอนนี้ก็พระวงศ์ตอนนี้ก็ยังพระวงศ์อยู่นะพระวงศ์นะผมก็เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับตอนปลายเนี่ยจบจากกศน.ใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งครับเราครับ3ปีครึ่งผมจบม.ปลายแล้วอุ๊ยเร็วมากเลยเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ม.5เพื่อนนั้นรุ่นเดียวกันอยู่ม.5ผมจบม.ปลายแล้วก็พอจบไปมัธยมศึกษาตอนปลายก็ไปเรียนต่อปวส.ก็ไปเรียนต่อปวส.ได้2ปีนะครับ2ปีช่วงไปเรียนต่อปวส.ก็หางานทำด้วยเพราะว่าเราจนแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ได้เดือนนึงก็มีโอกาสไปเป็นแดนเซอร์นะไปเป็นแดนเซอร์ผมเคยเป็นแดนเซอร์อยู่ในผับนะฮะที่จังหวัดพิษณุโลกก็ทำงานอยู่แค่2ปีสุดท้ายก็เก็บเงินนะครับตอนที่ผมเป็นแดนเซอร์เนี่ยเก็บเงินได้ค่อนข้างเป็นก้อนนะตอนนั้นก็เก็บเงินได้เยอะพอสมควรแหละก็ตัดสินใจอายุ17ปีไปเชียงใหม่ก็เป็นการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าเพื่อนๆรุ่นพี่บอกว่าไปเชียงใหม่เนี่ยเลือกให้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่ถ้าอยากมีงานทำอ่ะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยนี้ชื่อว่ามอพายัพพวกเรารู้จักมหาวิทยาลัยพายัพไหมฮะมอพายัพมอพายัพในนี้อาจจะมีเด็กจบพายัพนะผมไปเรียนมอพายัพครับไปเรียนมอพายัพพายัพสมชื่อเลยครับผมเรียนไม่จบฮะผมพูดไม่อายเลยผมเรียนไม่จบพายัพนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมยังเป็นเด็กคนนึงที่มีความฝันว่าอยากเรียนให้จบปริญญาตรีก็เรียนไปเรียนต่อราชภัฏสาขาการตลาดก็ใช้เวลาประมาณ2ปีอายุ22เนี่ยก็จบปริญญาตรีก็จบจากการตลาดนะจบสาขาการตลาดเด็กการตลาดทุกคนเนี่ยก่อนจะจบก็ต้องไปเป็นเด็กฝึกงานเนาะผมก็จบการตลาดก็อยากหาขายของอ่ะเราก็ค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรวะก็ที่เราชอบเรื่องรถยนต์ก็เลยไป
ขอฝึกงานที่บริษัทขายรถยนต์เลือกบริษัทที่ใหญ่มากเลยครับก็ไปบริษัทสยามนิสสันมาตอนนี้ไปกับเพื่อน8คนเขาถามว่ายืนเข้าแถวเขาถามว่าใครบ้างที่ขับรถยนต์ได้ก็ผมก็ยกมืออยู่คนเดียวว่าผมขับได้นะเพื่อนอีก7คนขับรถยนต์ไม่ได้เขาบอกไอ้7คนเนี่ยขับรถยนต์ไม่ได้ไปอยู่แผนกอื่นคนที่ขับรถยนต์ได้มาฝึกขายโอ้โหผมดีใจมากเลยได้มาฝึกเป็นพนักงานขายก็ฝึกไปฝึกมาครับ3เดือนจังหวะชีวิตมันจะดีเนาะแล้วด้วยความตั้งใจด้วยจังหวะชีวิตเนี่ยในช่วงฝึกงาน3เดือนเนี่ยขายรถยนต์ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเด็กฝึกงานที่จบจากการฝึกงานเนี่ยไม่ต้องตกงานครับเงินเดือนครั้งแรกตอนอายุ22ปีจบปริญญาตรีการตลาดผ่านการเป็นเด็กฝึกงานขายรถยนต์ได้ตอนฝึกงานก็ได้เป็นเซลล์มีเงินเดือน 4,300 บาททำงานอยู่ได้1ปีก็ได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายขายตอนอายุประมาณ23ปีปีที่เป็นหัวหน้าฝ่ายขายเนี่ยมันมีเรื่องมันๆเรื่องหนึ่งครับเล่าให้น้องๆฟังหน่อยกันสำหรับน้องใหม่นะคนที่เคยฟังแล้วก็อาถือว่าฟังค่าเวลาไปก่อนแล้วกันระหว่างที่ผมบรรยายเนี่ยผมอนุญาตให้คนเล่นลายได้ตีป้อมใน ROV ได้นะเอาเลยเต็มที่นะผมอนุญาตนะก็ตอนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายขายเนี่ยมันมีความท้าทายนึงเกิดขึ้นมันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของคนทำงานนะเป็นคนไฟแรงทำงานเป็นสุดยอดนักขายตอนนั้นนะขายรถยนต์เยอะก็ได้เลื่อนตำแหน่งเร็วปีนั้นเนี่ยเจ้าของบริษัทก็ถามผมว่าอยากเป็นผู้จัดการไหมผมก็อยากครับมันมีลูกพี่คนหนึ่งจากหัวหน้าฝ่ายขายเนี่ยเขาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเราได้เงินเดือน 3,500 ตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าฝ่ายขายมีเงินเดือน 12,000 เขาบอกว่าถ้าสมมติอยากเป็นผู้จัดการเนี่ยมันมีเป้าหมายอย่างนึงที่ให้คุณวิศนุทำเนื่องจากบริษัทของเราเนี่ยรับรถยนต์ที่มันตกรุ่นแล้วมาขายการรับรถยนต์ตกรุ่นมาขายเนี่ยนั่นหมายความว่ากำไรมาจิ้มมันเยอะผมก็ถามเข้าไปว่าแล้วท่านรับมากี่คันเขาบอกรับมา700คันก็ถามผมว่าถ้าสมมติผมเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายขายมีลูกน้องมา10กว่าคนขายรถยนต์ได้700กว่าคันได้หมดจะเริ่มตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการและจะให้เงินเดือน 35,000 เขาถามผมว่าทำได้ไหมพวกเราเป็นผมเราจะตอบว่าทำได้ไหมครับทำได้เนาะผมจะทำได้ไม่เคยสนเลยว่าคือรถตกรุ่นผมก็ตั้งใจว่าทำงานแบบโคตรขยันเลยไปออกปากเช้ามากตอนเย็นก็กลับแบบดึกมากเลยเพราะแบบเราพยายามจะเคลียร์ยอดขายเพราะเราอยากเป็นผู้จัดการอยากได้เงิน 35,000 ผมใช้เวลา9เดือนครับรถที่มันค้างสต็อกอยู่700คัน9เดือนผมขายรถไปทั้งหมด727คันผมสมควรได้ผู้จัดการไหมครับสมควรนะสมควรได้ 35,000 ไหมฮะข่าวในบริษัทลั่งลือในช่วง3เดือนว่าผมได้เป็นผู้จัดการแล้วสิ้นปีต้นปีได้เป็นผู้จัดการผมก็ทำงานสบายก็รอวันเลยครับวันที่จะต้องเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดการดีใจมากผมซื้อชุดใหม่เสื้อใหม่กางเกงใหม่เข็มขัดใหม่รองเท้าใหม่รองเท้าใหม่กางเกงในยังใหม่เพื่ออะไรครับถือเลิกถือเลิกเรากำลังจะเป็นอะไรครับผู้จัดการผมเข้าไปห้องเสนอเซ็นผู้จัดการครับมีบอร์ดบริหารนั่งอยู่สองฝั่งจับภาพได้เจ้าของบริษัทนั่งอยู่7-8คนผมก็เปิดแฟ้มเสนอเซ็นเขียนชื่อครับนายวิศนุตำแหน่งผู้จัดการหัวใจโคตรพองโตเลยโคตรดีใจเราเป็นผู้จัดการเรากำลังเป็นผู้จัดการที่อายุน้อยที่สุดเกาะสยามนิสสันณตอนนั้นอายุประมาณ23-24ผมหากระดาษดูกระดาษเปิดกระดาษดูหาอะไรครับหาเงินเดือนก็ให้เขาบอกจะให้ผมเท่าไหร่ครับ35,000เงินเดือนเดือนผม12,000ผมเห็นตำแหน่งผู้จัดการจริงครับแต่ผมเห็นเงินเดือนที่เขาให้ผมตัวเล็กๆมันคือยอดเงินเดือนนะต่อเดือน12,750พวกเราครับเงินเดือนผมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่750ขายรถไป727คันเฉลี่ยแล้วเงินเดือนเพิ่มขึ้นคันละ1.08 บาทผมลุกขึ้นถามนะครับผมลุกขึ้นถามว่าท่านครับเลขาของท่านเนี่ยพิมพ์เงินเดือนของผมผิดหรือเปล่าเงียบแบบนี้เลยไม่มีเสียงตอบรับใดๆเลยครับผมลุกขึ้นยืนด้วยตอนนั้นก็แบบอารมณ์ร้อนก็เปิดห้องกำลังจะออกลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าเราต้องขอโทษคุณวิศนุเราไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนให้คุณได้ 35,000 เนื่องจากปีที่ผ่านมาเราเกิดวิกฤตการขาดทุนผมเถียงกับขาดทุนพ่อเนี่ยในใจนะเปิดประตูไม่ฟังใดๆครับผมกลับมาที่รถจอดรถหน้าโชว์รถไปทำงานปิดประตูรถเพราะเชื่อไหมครับว่ามันมีความคิดหลายล้านความคิดมากพุ่งมาสู่หัวเรามีความรู้สึกว่าเรากำลังทำงานให้ใครบ
ก๋วยเตี๋ยวใช้วิชามา20บาทกับการที่ผมทำงานให้ธุรกิจเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านแต่ธุรกิจหนึ่งเห็นค่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งบนความตั้งใจแค่เงิน750บาทผมบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของผมพอแล้วขณะที่ความคิดมันพุ่งขึ้นสู่สมองเราน้ำตาไม่ต้องไหลเราเคยมีน้ำตาไหลออกมาอย่างไร้เหตุผลนะครับแต่มันไหลมาด้วยความอะไรครับรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะน้อยใจพวกเราเคยโดนประตูหนีบเล็บไหมแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบไม่ความรู้สึกอะลักษณะทางกายภาพคือเล็บมันจะดำช้ำไปด้วยเลือดแล้วมันบวมอ่ะจนถึงขนาดเล็บมันอักเสบแทบจะหลุดมันเป็นแบบนั้นมันคือความรู้สึกนั้นเลยผมกลับมาที่บ้านนอนฟองเลยเหมือนพิษไข้แต่ผมเป็นคนแปลกอีกอย่างนึงคือถ้าผมล้มแล้วผมจะลุกเร็วมากผมตั้งสติได้ในวันรุ่งขึ้นผมไปได้สมัครงานที่บริษัทขายรถยนต์แต่ทุกที่แล้วก็มีบริษัทหนึ่งผมเสนอโปรไฟล์ให้เขาไปเขาผมก็พอมีชื่อในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นรับฝ่ายขายก็มีอยู่ที่หนึ่งเสนอเงินเดือนให้ผมให้ย้ายไปเลยนะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายด้วยเป็นผู้จัดการนะให้เงินเดือน27,500 12,000 กับ750กับ 27,000 พวกเราคิดว่าไปได้ 27,000 ไปนะไปผมไม่ง้อผมคิดเป็นผมไม่ง้อผมคิดเป็นไปอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าคุณจะมาเนี่ยขอเวลาเดือนนึงเนื่องจากหัวหน้าเราคนเนี้ยต้องย้ายอีกเดือนนึงก็โอเคเพราะว่าผมจะต้องอยู่ที่เดิมเพื่ออะไรครับให้ได้เงินค้ำประกันที่เขาหักไปทุกเดือนเงินสะสมอ่ะประมาณเพียง 30,000 กว่าบาทแล้วรับเงินเดือนสุดท้ายตอนนี้ผมก็สบายใจแล้วชีวิตผมเริ่มหลั่งลานั่นหมายความว่าผมมาทำงานที่เดิมเพื่ออะไรครับรอเงินเดือนสุดท้ายออกก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ไปขายบีเอ็มเดี๋ยวมันอยู่ไว้ตอนนั้นตั้งใจแล้วไปขายบีเอ็มก็แล้วครับผมก็ทำงานอยู่ลุกขึ้นด้วยความที่มันเคยตั้งใจครับว่าเราเคยหมดใจกับใครสักคนไหมมันเวลามันหมดใจนี่คือมันหมดไปเลยแล้วมันถอดอ่ะผมจากคนที่เคยขยันตอกบัตรเช้ามากผมตอกบัตรสายมากแล้วก็กินข้าวเนิ่นนานบ่ายโมงตอกบัตรกลับไม่สนแล้ววันวันนี้ทำอะไรครับผมนั่งอยู่ในห้องพักลูกค้าบริษัทรุ่นตัวเนี่ยเขาจะมีห้องพักลูกค้าเวลารถมาเปลี่ยนอะไรมันเครื่องใช่จะมีกาแฟฟรีขนมฟรีชาฟรีสแน็คฟรีผมนั่งกินอยู่นะกินกาแฟกินชากินขนมจนหมดเชลผมคิดแต่กูจะกินให้แม่งเจ๋งเลยคิดหมดไหมเป็นคนแบบคิดอาลาดแทนบริษัทก็รวยมากนะเราจะแดกกาแฟเราเจ๋งที่ดูแล้วมันทำอยู่อย่างนี้ได้ไม่กี่วันนะน้องๆครับพวกเราครับมันทำอยู่ได้กี่วันเพราะอะไรครับมันนอนไม่หลับอะมันกินไปเยอะแล้วกินขนมแบบไม่กินข้าวไปแดกเงินอะแดกเละจนไม่รู้แบบเป็นท้องเป็นถังขยะแล้วผมก็ไม่ไหวก็ต้องเริ่มเปลี่ยน mindset เริ่มมาทำตัวปกติอ่ะแต่ก็ไม่รับลูกค้าไม่ขายรถนั่งอู่นะคนตีนก็ลูกไม่ทำอะไรสักเส้นนะก็นะครับชีวิตมันถึงจุดเปลี่ยนอย่างใน MV นะก็มีวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินมาที่ชั้นก็จุดเปลี่ยนเรื่องนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไว้ใน MV ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเที่ยงครึ่งลูกน้องผมไปทานข้าวอยู่กับผมนั่งเฝ้าโชว์รูมอยู่คนก็เดินวนดูรถยนต์ลูกค้าเจ๊แกวนหลายรอบแล้วพยายามเปิดประตูเนื่องจากรถมันกำลังเปิดตัวนะมันเป็นรถรุ่นใหม่ที่กำลังจะแกะถึงไม่มีวันพรุ่งนี้มันจอดกลางถนนเขาก็เลยล็อกหลบไปก่อนยังไม่เปิดให้ลูกค้ามาดูจัดซุ้มสวยงามแต่ล็อกประตูอยู่นะพี่คนนี้เขามาเดินวนแล้วพยายามเปิดประตูเปิดไม่ได้ตอนเช้ายันจะเปิดผมแม่ทนไม่ไหวนะก็แบบเดินไปบอกว่าพี่ครับขอโทษนะถ้าพี่จะมาดูรถมาดูวันพรุ่งนี้นะครับเขาจะแกะถึงไม่มีวันพรุ่งนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ได้พรุ่งนี้เขาไม่มีเวลาแล้วเขามีเวลาวันนี้วันเดียวขอร้องนะน้องขอร้องเถอะน้องช่วยเปิดประตูให้พี่ดูหน่อยถ้าพี่นั่งแล้วมันโอเคพี่ซื้อเลยผมได้ยินคำว่าพี่นั่งแล้วโอเคแล้วพี่ซื้อเลยพวกเราเชื่อไหมครับผมขายรถมา2 ปีอะมันขายมา2 ปีอะไอ้วิญญาณของนักขายจากที่แบบเกลียดเขามากไม่ขายอะแต่มันได้ยินคำว่าถ้าพี่นั่งแล้วโอเคแล้วซื้อเลยอะวิญญาณของเซลล์ไม่เข้าร่างหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะมันคือปฏิกิริยาอัตโนมัติแล้วก็ท้าทายบอกพี่ครับถ้าพี่นั่งแล้วโอเคพี่ซื้อเลยใช่ไหมผมจะไปเปิดกุญแจมาเปิดให้พี่นั่งผมไปเปิดกุญแจครับเปิดผู้หญิงคนนี้นั่งไม่อธิบายใดๆทั้งสิ้นผู้หญิงคนนี้ดูเปิดโน่นนี่นั่งนั่งออกตังเปิดฝากระโปรงสุดท้ายพอผู้หญิงคนนี้ลงรถมาผมถามอ่ะพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าพี่นั่งแล้วโอเคพี่ซื้อเลยเป็นการปิดการขายที่โหดร้ายที่สุดนะผมบอกว่าพี่
นี้นะครับผมเล่าให้ฟังที่มาซึ่งเป็นเรื่องตลกผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้นานมากก็ผมก็ตรวจเอกสารของคนเฟิร์นสำหรับบัตรประชาชนแบบเภสัชกรหญิงช่อชดาวงศาสุรัตน์ผมก็ดูสเตทเมนต์ย้อนหลังผมก็เข้าใจว่าเขาเป็นเภสัชก็เหมือนคนเตรียมตัวมาเซิร์นครับก็เตรียมเอกสารมาครบสำหรับบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน3ชุดสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนผมดูเงินเดือนครับที่มันเข้าแต่เดือน1เป็นเพศสัตว์นะครับเดือนแรกผมเจอ150,000ผมเจอ150,000-170,000ผมจำได้เลย300,000 กว่าบาท170,000-180,000เฉลี่ยแล้วเงินเดือนเนี่ยขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าประมาณ100,000ผมคิดในใจเป็นเพศสัตว์อยู่ที่ประเทศไหนผมเคยขายรถยนต์ให้เพศสัตว์มาแบบไม่รู้กี่คนนะแต่ไม่เคยแบบประมาณ50,000-60,000ถือว่าเยอะนะนี่แม่งแสนอัพ3เท่าผมถามกลับไปว่าพี่ครับขอโทษนะครับพี่เป็นเพศสัตว์อยู่ที่โรงพยาบาลไหนนะครับทำไมถึงให้เงินเดือนขนาดนี้ผู้หญิงไม่อธิบายว่าพี่ไม่ได้เป็นเภสัชแล้วพี่ลาออกจากโรงพยาบาลสุโขทัยตอนนี้พี่เป็นผู้บริหารหน่วยใหม่ที่บริษัท AA ที่ขายประกันชีวิตก็แล้วครับผมได้ยินคำว่าประกันชีวิตเมื่อก่อนที่ผมไม่รู้จัก AA นะไม่รู้จักจริงบริษัทประกันชีวิตบริษัทเดียวที่ผมรู้จักคือขายสมุดนะผมรู้จักว่าใช้ AA ผมจบมาผมขายรถเลยกีดเลือดมาเลยแต่คำว่านิสสันนะไหลมาเลยอีวันนี้กันทั้งนั้นเลยไม่รู้จักพวกเราครับท่านอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตเมื่อประมาณ19ปีที่แล้วถ้าจะซื้อรถยนต์ผ่อนจากอยู่ในกลุ่มอะไรครับฟรีรถคือต้องทำอะไรครับเรียกคนค้ำประกันอีก1คนที่มีรายได้พอๆกับผู้เช่าซื้อผมบอกข้อเสนอนี้ไปครับคุณเชษฐาเรียกคนค้ำประกันเขาบอกเดี๋ยวให้พี่สาวมาค้ำประกันให้ประมาณชั่วโมงนึงพี่สาวเตรียมเอกสารมาขอทำนำหน้าชื่อของพี่สาวคนซื้อเป็นเภสัชคนค้ำประกันทันตแพทย์หญิงเป็นหมอฟันนะวรรณาวงศาสุรัตน์ผมเปิดสเตทเมนต์ย้อนหลังดู6เดือนคนแรก150,000คนค้ำมันหนักไปป้าคนแรกผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะผมเจอ500,000ผมเจอ800,000ผมเจอ1,300,000 800,000 700,000 600,000รายได้อาจจะไม่ค่อยแน่นอนนะแต่ไม่500,000อัพพวกเราครับผมให้ไฟแนนซ์มาเซ็นสัญญาประมาณ1วันไฟแนนซ์ผ่านอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะไฟแนนซ์ผ่านไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมเข้าสู่อาชีพผู้หญิงคนนี้หลังจากไฟแนนซ์ผ่านก็นัดผมส่งมอบรถยนต์ก็ถามว่าไอ้สามารถมาทำงานได้เช้าสุดกี่โมงเขาบอกเนื่องจากเลิกในการออกรถยนต์เนี่ยของพี่คือ6:09 06:09 โชว์รูมเปิด8:30เขานัดผม06:09เขาถามว่าช่วยพี่หน่อยได้ไหมข้อที่1นะผมบอกว่าได้ครับข้อที่2สิ่งที่เขาร้องขอก็คือเนื่องจากเขาจ่ายเงินดาวอะไรเรียบร้อยแต่เลิกมันยังไม่ได้นะช่วยเอารถคันนี้มาจอดตรงที่โล่งๆและให้หันหัวรถไปทางทิศโถระดีพวกเราครับรู้จักทิศโถระดีไหมครับถามว่าผมจะรู้ไหมไม่รู้ผมเป็นเด็กฉลาดครับพ่อผมมีตำราอยู่ตำราเป็นตำราธรรมชาติเล่มหนาๆเราเคยเห็นนะของบรรพบุรุษเราดีนะผมก็มาตอนเช้ามาการเนี่ยทิศพอละดีดูไม่เป็นหรอกแต่ก็ฉลาดไงก็เอาหันหัวรถออกไปทางทิศพอละดีคุณช่อชดามา4:50ผมก็บอกพี่ครับนี่ครับทิศพอละดีคุณช่อชดาก็เชื่อชนะเชื่อผมก็ดีใจมากแต่ภาพตกใจคือปกติผมขายรถยนต์มาหลายร้อยคันเนี่ยคนส่งมอบรถยนต์หรือลูกค้าที่มารับรถยนต์เนี่ยก็จะเอาพวงมาลัยพวงเล็กๆดอกมะลิอะไรลำพานใช่ไหมสักพวงแต่ผู้หญิงคนนี้มีคนมาส่งพร้อมลัง2ลังใหญ่มากเลยอีกลังนึงคือลังที่แบบบรรจุพวงมาลัยเป็นดอกดาวเรืองยาว7ศอกทั้งหมด8 พวงอีกกล่องนึงคืออะไรไม่รู้หนักมากผมก็ยกช่วยกันยกลงมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถือพานออกมา1 อันเป็นถาดนะถาดแล้วเอาพวงมาลัยอ่ะม้วนผมถามพี่ครับทำไมพี่ต้องใช้พวงมาลัยเยอะขนาดนี้ก็บอกว่าพี่จำเป็นจะต้องคำนับบูชาไหว้ฟ้าดินทั้งหมด8 ทิศเนี่ยแล้วก็พวงมาลัยมันยาว7 ศอกมันก็วนกันแล้วถาดเล็กอ่ะแล้วมันวางอยู่มันสูงใช่ไหมผมก็มีหน้าที่อะไรครับ
ผมแม่งถือทานเลยถือทานเลยผมคิดในใจแล้วทิปกูล่ะความคิดผมเหมือนดักล่าคุณช่างตาเหมือนได้ยินอะเบรกไฟแดงเลยถอยหลังรถกลับมาวิ่งมาหาผมน้องขอโทษพี่ลืมทานมันเป็นเรื่องมันเป็นตำนานนะเนี่ยเล่ากี่ครั้งก็หาคนที่เคยฟังยังหาเลยนะก็แล้วครับผมขอบคุณให้ทานอันนั้นอ่ะคือทานมันใหญ่เนาะแล้วมันมีกล่องอีกกล่องนึงจำได้ผมเล่ามี2กล่องคือมันจะเอาถาดใส่มันถาดมันไม่เข้าอ่ะมันต้องยกกล่องนั้นลงมาแบบปึ๊บแล้วถาดวางแล้วก็ยกกล่องทับถาดก่อนที่จะปิดฝากระโปรงถึงท่าตาคุณช่างกระดาษไม่ปิดเอามือล้วงเข้าไปในหลังในหลังหยิบสิ่งนึงออกมาให้ผมคือไอ้800ผมไม่หวังทำใจแต่เขาหยิบยื่นโอกาสหนึ่งมาให้ผมคือฝองเสื้อปั๊บผมคิดในใจไม่ได้เงิน800ไม่เป็นไรผมได้เสื้อตัวนั้นได้ยังรับขอบคุณที่เสียคำว่าขอบคุณแกบอกอ่ะพี่ขายเสื้อให้น้องตัวชีวิตชี
างเคยเป็นเลยอันแน่ไม่กล้าเลยยกนะเพื่อครับนั่งเล่นกินวิชาการดำเนินไปดำเนินไปก็ผมเล่าจนถึงวิทยากรคนสุดท้ายก็อดทนต้องอดทนนั่งฟังจนถึงวิทยากรคนสุดท้ายก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาจากหลังเวทีตะโกนคำว่าสู้ไว้สู้ไว้แอร์สู้ไว้ผมคิดในใจว่าจะสู้หาแล้วมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะก็เอาขึ้นมาบนเวทีผู้ชายคนนี้เริ่มขึ้นสไลด์ก็มีรูปบ้านหลักละ5หลักณวันนั้นนะเมื่อ19ปีที่แล้วเขาบอกอาชีพเดิมก็คือช่างไฟที่ปีนเสาไฟฟ้ามาก่อนแล้วหัวหน้าตามมาขายประกัน7ปีกว่าจะมาแล้วมาขายประกันก็สามารถซื้อรถเบนซ์ได้1คันภายในอายุงาน7ปีนะผมเห็นผู้ชายคนนี้เป็นช่างไฟซื้อบ้านหลักละ5ล้านซื้อเบนซ์ได้ภายใน7ปีแล้วเขาบอกปีที่ผ่านมาเขามีรายได้จากบริษัท AIA ทั้งหมด19ล้านผมคิดในใจเลยพ่อกับแม่ผมขายประกันได้ปีละ19ล้านเริ่มคิดลบกับวิทยากรสุดท้ายเห็นลูกเช็คบนสไลด์แล้วลูกเช็คบนสไลด์ขึ้นเบี้ยประกัน1ล้านบาทเขาบอกเขาขายประกันมาตัวหนึ่ง20ปีเลยเบี้ยประกัน1ล้าน AIA ตกมอบรายได้คนละ440,000บาทผมคิดในใจเลยนี่เขาขายมาเก็บเบี้ยมา1ล้านได้คอมมิชชั่น440,000บาทกูเลยกูเป็นเซลกูขายรถซีฟิโร่ไปเมื่อเดือนที่แล้วราคา1,396,000มากกว่าวิทยากรอีกกูได้คอมมิชชั่น800ชีวิตผมตอนนั้นผมเปรียบเทียบตัวเองนะว่ารู้จักกบในกะลาไหมกบในกะลาคือโลกมันแคบมากแต่วันนั้นเนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ใช่กบในกะลาแต่ผมคือเขียดในฝาโขงผมไปอยู่ไหนมาผมบอกเดี๋ยวผมไปอยู่ไหนมามีธุรกิจแบบนี้ด้วยเหรอขายอะไรก็ได้ขายทุกอย่างขายประกันเนี่ยล้านหนึ่งก็440,000มีธุรกิจนี้ในโลกนี้ด้วยเหรอผมเริ่มบอกกับตัวเองว่าถ้าวิทยากรตัวเตี้ยๆดำๆที่ยืนอยู่บนเวทีมันประสบความสำเร็จผมหล่อและดูดีกว่าเยอะวันนั้นโคตรเข้าข้างตัวเองบอกว่าเขาทำสำเร็จแล้วเราก็เป็นคนน่ะเราสำเร็จได้เพราะเราเคยชอบใครสักคนน่ะฟังแล้วชอบอ่ะอยากไปหาเขานะไลก้าแจกสมุดฟรีเล่มต้องเล่าช็อตเนี้ยน้องใหม่ที่มาปักปลายต้องได้รู้เลยผมเดินไปหาวิทยากรชอบแบบที่ประทับใจเลยสมัยก่อนมันไม่มีกล้องที่มันถ่ายรูปด้วยมือถือได้เรียนคิวมาถ่ายรูปใช่ไหมผมก็ไปเรียนคิวไม่ได้ถ่ายรูปนะไปขอที่ครับขอคำพูดดีขอบวชดิ้งดีสักหนึ่งคำพูดผู้ชายคนนี้เขาพิสูจน์ว่าเขาเตี้ยอะไรผมเนี่ยมองหน้าผมแล้วก็สมุดผมขอคำพูดดีๆด้วยความรักนะเขาลบเลยวันที่ดีๆเขาเขียนคำว่ามึงก็ทำได้เซ็นชื่อแล้วก็ส่งให้ผมคำพูดนี้ดีไหมครับดีนะอันนี้พวกเราถูกกันกองมาแล้วเนี่ยเราจึงบอกว่ามันดีแต่วันนั้นผมไม่ได้คิดแบบนี้นะเมื่อกี้ผมรักเขามากเลยแต่ตอนนี้ผมเกลียดเขามากเลยผมขอคำพูดดีทำไมต้องเขียนคำว่ามึงก็ทำได้ผมไม่เข้าใจว่านั่นมันคือเนกาทีฟโมดิเวทผมไม่เข้าใจเลยอ่านคำว่ามึงก็ทำได้มึงก็ทำได้ไอ้มึงนี่ไม่กูนี่วะไปที่รถขับรถกลับบ้านเล่าให้พ่อให้แม่ฟังพ่อครับแม่ครับผมจะไม่ไปเป็นเซลล์ขายรถยนต์แล้วผมจะไม่ย้ายบริษัทไปอีกที่แล้วผมจะลาออกไปขายประกันชีวิตที่AIAพ่อผมมั่งเงผมงั่งแล้วก็บอกว่ามึงจะบ้าเลยลูกสมัยนี้ไม่มีใครขายประกันชีวิตพ่อผมนะบอกว่าตรวจแทนเต็มประเทศเลยพ่อผมบอกเราครับแต่ผมเป็นเด็กที่ดื้อมากวันรุ่งขึ้นผมเดินไปที่บริษัทนิสสันขึ้นชั้น2ไปที่แผนกบุคคลขอใบลาออกเซ็นใบลาออกมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตฟูลไทม์ทันทีต้อนรับผมสักหน่อยครับผมออกมาจบไม่สวยด้วยนะจบไม่สวยเพราะอะไรครับผมทำงานมาตั้ง10กว่าวันเนี่ยเขาต้องให้เงินเดือนผมใช่ไหมเขาบอกไม่ให้เว้ยเงินที่แบบค้ำประกันไว้สะสมไว้ให้ไหมไม่ให้น้องๆครับในเมื่อเราใจมันมุ่งไปแล้วเผาสะพานแล้วมีเงินติดตัวมา1,800บาทมีเงิน1,800บาทเดินเข้าสู่ AA กับไมตี้เอ็กซ์ของอะไรพาวเวอร์หรือครับขายนิสสันใช้โตโยต้าแล้วบอกว่านิสสันดีมากใช้โตโยต้าครับ Mighty X เข้า AA ตึก CI Tower
ช่วงแรกของการเริ่มต้นอาชีพมาสอบครั้งเดียวผ่านจากลูกค้าขายรถยนต์อวสานเซลแมนก็เกิดขึ้นกลายเป็นตัวแทนประกันชีวิตฟูลไทม์หัวหน้าบอกว่าหน่วยเรายิ่งใหญ่มากคนเราเยอะดูรายชื่อเพียบเลยหัวหน้าเรียกประชุมหน่วยมีผมกับหัวหน้า2คนหน่วยเราใหญ่มากพวกเราครับขำๆนะก็แซวนะใครเดินออกแซวหมดอ่ะกล้าลืมโอเคผ่านแล้วเลยคือวิชาการผมมีคนสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือรักออกมาประเภทที่สองคือเกลียดมากโอเคหัวหน้าขนาดที่ติดสองรายชื่อให้แบ่งแยกว่าเราเคยเป็นไหมหัวหน้าบอกให้แบ่งเกลียดค่ะ A B C เกลียด A คือจ่ายเบี้ยมากเกรด B คือต่ำกว่า 100,000 เกรด C คือตั้งแต่หลักพันถึง 50,000 หัวหน้ากำชับเลยคำแรกน้องจะต้องขายเกรด A ให้ได้ก่อนเพราะเขามีเงินหัวหน้าสอนแบบ20ปีเตะร้าย20ปีไม่อนุสัญญา2ตัว S S F D มีความรู้4อย่างผมเชื่อหัวหน้าบอกทุกอย่างครับยกเป็นเรื่องเดียวที่หัวหน้าบอกให้ไปพบเกรด A คุณมีความรู้สึกแบบนี้ครับผมเป็นโรคกลัวคนรวยเคยเป็นไหมครับผมพยายามทำใจแล้วผมโทรศัพท์ผู้หวังเกรด A คนหนึ่งรวยมากรวยที่สุดในบรรดารายชื่อสิบกว่ารายชื่อที่มีโทรไปครับเขารับสายผมตัดสายที่ผมปิดเครื่องเลยครับไม่รู้พูดอะไรแล้วไอ้วิธีการโทรศัพท์ผมได้ล้มเหลวผมก็เริ่มนะครับรู้ว่าบ้านอยู่ไหนขับรถไมตี้เอ็กซ์ผมไปวนหน้าบ้านมาสามรอบทำใจนะวนกลับไปสามรอบทำใจเอาว่าได้ไปกดกิ่งติ๊งหน่อยผมเห็นแล้วครับผู้มุ่งหวังเดินออกจากบ้านเห็นแล้วครับใกล้แล้วครับผมวิ่งเข้ารถขับรถออกไปเลยเป็นแบบนี้ฮะมันเป็นโรคกลัวมันเป็นโรคกลัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก่อนที่ผมจะสำเร็จผมจะเล่าเรื่องล้มเหลวให้ฟังและอย่าทำตามต้นนะครับผมกลัวคนมีตังจนสุดท้ายผมไม่เชื่อคนหน้าครับผมไปไล่ขายเกรด4เกรด4 10รายแรกผมขายไม่ได้เลยครับผ่านไป20
ไม่เคยนึกถึงคุณค่าของประกันชีวิตหัวหน้าถามว่าขายมายังไงอย่าถามกูไม่รู้แล้วทำไม่ได้แล้วไม่รู้ขายอะไรมาด้วยหัวหน้าก็ถามว่านายทำไมเกรดเองของนายอ่ะทำไมมันได้เบี้ยแค่16,000แล้วนี่ขายมากี่ลายผมบอก32,000โอ้โหใช้สถิติสูงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมหัวหน้ามีแต่ทำไมอ่ะผมก็ขอโทษหัวหน้าครับผมขอโทษผมไหว้นะต้องบอกว่าผมไม่ได้มีขาเก็บเองหรอกผมกลัวหัวหน้าตอบย้ำนะตอนเป็นเซลล์ไอ้ขายรถยนต์เก่งมากแต่ตอนมาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตไอ้ขายไม่ดีเรื่องเลยคุณเจ็บจะตายอยู่แล้วซ้ำคุยนะแต่ด้วยความที่เราแบบเราผิดอ่ะเรายอมรับนะว่าเราไม่เชื่อหรอกแบงค์อ่ะหัวหน้าบอกเซ็ต4 โลผมจำคำพูดนี้ได้แม่นเลยไอ้เซ็ต4 โลเอารายชื่อเจ๊เอล่ะแล้วดูที่คนไหนรวยที่สุดไปขายผมก็คัดรายชื่อหนึ่งรายชื่อนั้นคือลูกค้าเก่าผมที่ตอนเป็นเซลล์เขาเป็นเจ้าของโรงงานอบรมใหญ่ที่ลำพูนแล้วก็ซื้อรถออกไปจ่ายเงินสด11,000จ่ายเงินรถ7,000,000 บาทผมรู้สึกว่าคนนี้รวยหัวหน้าก็เลยบอกคนนี้แหละจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไอเปลี่ยนชีวิตไอเลยแหละหัวหน้าปิ้นเบี้ยประกันแบบเป็นแบบออมทรัพย์20 ปีมีเบี้ย300,000 200,000แล้วก็100,000หัวหน้าสอนแบบ2 ปีนี้คือหน้าไอเป็นแบบออมทรัพย์แต่หัวหน้ากำชับว่าไอเวลาอยู่ต่อหน้าผู้บังคับคนนี้ให้ดึงเบี้ยประกันไป300,000ขึ้นมาเท่านั้นผมเป็นเด็กที่สงสัยก็ถามว่าทำไมหัวหน้าบอกว่าทางเลือกที่มากกว่าย่อมดีกว่าทางเลือกที่น้อยกว่าเสมอถ้าไอ้ดึง300,000มาไอ้จะมี4ทางเลือกคือซื้อ300,000หรือไม่ก็200,000 100,000แล้วก็ไม่ซื้อถ้าไอ้ดึง100,000มาจะมีแค่2ทางเลือกคือซื้อกับไม่ซื้อผมก็ขับรถจากเชียงใหม่ไปลำพูนไปคุณหวังสวัสดีครับทำการบ้านมาเป็นอย่างดีถึงคุณป้าก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าใช้คำถามโจทย์คำถามที่เราได้เรียนรู้มาจาก Google บ้างไหมบ้างก็ถามว่าป้าครับถ้าสมมติบังเอิญคุณป้าทราบข่าวว่าผมตกงานแล้วถังแตกแล้วบังเอิญคุณป้ามาเจอผมนั่งขายเสืออยู่ที่ตลาดคุณป้าจับกระดาษช่วยผมซื้อเสือสัก1 ผืนได้ไหมครับคุณป้าคุณป้ายิ้มครับแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ผ่านมาไอ้น่ารักกับป้ามากไอ้น่ารักกับป้ามากถ้าป้าทราบว่าไอ้ตกระกำลำบากแล้วไปเจอไอ้นั่นขายคืนในตลาดป้าจะช่วยไอซ์ซื้อเสือเป็น10 ผืนเลยไอผมคิดในใจเข้าทางผมเลย ผมก็บอกว่าป้าครับตอนนี้ผมได้ลาออกจากการเป็นเซลล์ขายรถยนต์ตอนนี้ผมมาขายประกันชีวิตอยู่ที่บริษัท AIA ครับคุณป้าซึ่งเสียงคำว่า AIA ครับคุณป้าเป็นแค่ตอนนั้นสีหน้าของคุณป้าเปลี่ยนไปในทันทีหน้าสลดนะครับถอยเก้าอี้ห่างผมไปเป็นวาตัวแทนใหม่ตกใจยิ่งกว่าถอยเก้าอี้เข้าหาคุณป้าปากแทบจะประกบปากป้าเลยป้าเป็นสาวแก่ครับสาวอายุเยอะอายุ52ไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนเป็นสาวสูตรผมก็เห็นป้าลนลานตกใจหัวหน้าสอนมาบอกว่าให้เปิดใจก่อนกูไม่เปิดแล้วกูเปิดแบกแน่เลยแล้วกันมันเปิดใจไม่ได้แล้วนี่เปิดใจไม่ผ่านเดี๋ยวลุกใช่ไหมเปิดแบบเลยตัวแทนใหม่เมื่อ19 ปีที่แล้วน้องเอ้ยไอแพดไม่มีแมนนวลล้วนกระดาษล้วนแฟ้มการขายใหญ่มากในกระเป๋าเอกสารมีใบเปลี่ยนแปลงแอปเด็กแอปผู้ใหญ่เบอร์ชัวร์แบบประกันโน่นนี่นั่นใบเค็มเต็มกระเป๋าเลยหา300,000หาเรียกว่าคุยไม่หาไม่เจอหัวหน้าดันกำชับว่าต้องดึงเท่าไหร่ครับ300,000หาต่อเว้ยมือนี่เป็นกระวิงเลยเจอกระดาษ A4 แผ่นๆขึ้นมา1 ใบวางต่อหน้าคุณป้าเบี้ย100,000ทำไงได้ในเมื่อแบบดึงมาแล้วก็ไปต่อใช่ไหมก็เลยบอกคุณป้าครับผมต้องขอโทษครับคุณป้าจริงๆแล้วผมอยากเล่าให้ป้าฟังที่ผมลาออกจากการเป็นเซลล์ว่าเขาให้เงินเดือนผมน้อยแล้วก็ให้ผมขาย750,000จะให้เงินเดือน3,000ให้เป็นแค่12,000เจอผู้หญิงคนหนึ่งมาซื้อรถชนไปฝั่งผู้จัดการ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองมันเป็นตำนานวิชาการต้องมีเป็นครับกรรมที่ดีกรรมอะไรครับคำตอบหัวหน้าบอกมันจะมีแค่สองทางเลือกผมฉลาดผมเสนอทางเลือกให้กับตัวเองเสนอทางเลือกกับตัวเองผมฉลาดถ้าน่าเก็บ50,000ก็ดีกว่าแบบศูนย์เปล่าเลยพวกเรานะป้าหัวล้อแบบของเราเลยป้าก็บอกโอ้ไอ้ทำไมน่ารักอย่างนั้นลูกก็ไหนหัวหน้ากำชับมันใช่หรือว่าให้ป้าช่วยฝากสักปีละ300,000ป้าคิดว่าถ้าป้าอยากจะตัดสนับสนุนไอ้นะป้าไม่อยากฝาก100,000ป้าขอฝากและสนับสนุนไอ้สัก300,000ได้ไหมไอ้ตัวแทนใหม่ครับเมื่อคืนเก็บกำลังจะเก็บมา16,000ตอนนี้เขาจะจ่ายเท่าไหร่ครับ300,000ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นติดอ่างนึกทำไงตกปากเลยนะได้ครับป้าบทเซลท็อกเข้ามาหัวปรึกข้างกูป้าสะดวกใช้เช็คหรือเงินสดดีครับเนี่ยบทเซลท็อกป้าบอกใช้เช็คงานเข้าเพราะเมื่อคืนเก็บเงินสดเขียนเช็คไม่เป็นโทรหาหัวหน้าวิธีการเขียนเช็คตัวแทนใหม่มั่นใจตัวเองสูงคิดว่าจะขายเยอะเบิกไปเสร็จสมัยก่อนไม่มีอีกนานใช้ไปเสร็จมือเบิกไปเสร็จเปล่าไป10 ใบเมื่อคืนออกไปแล้ว1 ใบเหลือไปเสร็จเปล่า9 ใบเหลือไปเสร็จเปล่า9 ใบเขียนไปเสร็จป้าเขียนเช็คผมก็บอกป้าครับกับใจบริษัท AIA จำกัดครับ300,000ผมเขียนไปเสร็จตามองไปเสร็จมองเช็คมองไปเสร็จมองเช็คตื่นเต้นเขียนไปเสร็จผิดทั้งหมดด้วยความสัตย์จริงครับ7 ใบลวดผมเอารายชื่อของคุณป้าเอารายชื่อของคุณป้ารับเงินจากตัวแทนประกันชีวิตเอารายชื่อของป้าขึ้นก่อนเลยรับเงินจากตัวแทนประกันชีวิตป้าหันมาพอป้าเขียนเช็คเสร็จแล้วเขาถามผมว่าไอ้แล้วไปเสร็จเปล่าเหลือกี่ใบลูกทำไมค่าทิ้งตลอดเลยผมบอกป้าครับเหลือ2 ใบป้าบอกมาป้าเขียนรายใหญ่รายแรกของผมสอนเขียนไม่เสร็จตรงนี้ชื่อหนูนะลูกจำไว้นะลูกจะขายใครตรงนี้ต้องชื่อหนูตลอดเพราะหนูแล้วก็เป็นคนรับจากเขาลูกเองลูกค้าอยู่บ้านลูกแล้วตรงนี้อยากได้เงินสดต้องเป็นเช็คเลขที่เช็คธนาคารลูกฉีกใบเสร็จแผ่นแรกให้กับผมช่วงที่ทรมานใจคือเช็คกับใบเสร็จสวนกันผ่านกันผมจับเช็คป้าได้ป้าจับใบเสร็จผมได้ผมพยายามจะดึงเช็คป้าหนีเช็คไว้นั่นป้าดึงใบเสร็จไปได้ก่อนผมตัดสินใจดึงเช็คปิดปุ๊บดึงได้เลยลาเก่าขอบคุณดีใจแทบกราบการบอกป้าครับป้าครับผมดีใจมากป้าเป็นรายใหญ่รายแรกผมจะดูแลกรมธรรม์ฉบับนี้ไม่ได้ตามช่วยชีวิตของป้าแต่จะตามช่วยชีวิตของไอ้ครับว่ากับระหว่างขับจากอำเภอไปเชียงใหม่มองเช็คมองมันดีใจครับไปที่ตึก CI Tower ประมาณชั่วโมงห้องทำงานอยู่ชั้น2กดลิฟต์ขึ้นชั้น8เลยไปค่อยไล่ลงมาคืออัดอยากบอกใครสักคนชั้น6มีคนเข้ามาในลิฟต์5 คนตัวแทนใหม่ชื่อวิษณุหนีบเช็คไว้เบาๆสลัดเช็คพี่ครับผมวิษณุครับวันนี้เก็บ EGP มา300,000ครับเออคืออัดอยากบอกหัวหน้าเราหรือตัวแทนประกันชีวิตหรือรุ่นพี่เราน่ารักมากพอรู้ว่าน้องขายได้ไหมเขาจะทำอะไรครับจับมือกอดทำเช่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อนลิฟต์ขยมนี้เลยครับแห่เช็ค300,000ไปช่วยกันส่งงานที่ห้องหัวหน้าหัวหน้าก็ดีใจกอดกันกลมหัวหน้าดูเช็คจับมือผมเบาๆแล้วบอกผมไอ้สุดยอดเลยสมแล้วสมแล้วที่เป็นสุดยอดนักขายแม้วันก่อนด่ากูเลยบอกให้กูเก็บเช็คมา300,000ชมไปสุดยอดนักขายเลยหัวหน้าดูเช็คดูเช็คเสร็จก็แล้วก็ถามว่าไอ้เขียนเช็คถูกต้องไปสมัครลูกค้ากับเอกสารของลูกค้าอยู่ไหนไอ้ลืมครับหมดแล้วได้ไหมแตกคือเลยแตกคือเลย
แล้วทิ้งภาษาเหนือมาแล้วตอนนั้นอยู่เชียงใหม่คิงเคลียร์กันเลยบรรยากาศมาคุกมาคุกเกิดขึ้นในห้องทำงานเล็กๆหน่วยอาชีพใหญ่ของเราหัวหน้ากับลูกน้องเลขาหนึ่งหัวหน้าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไปบอกเขาต้องตกไอ้มาไอ้ลืมผมฉลาดผมหัวหน้าครับไปเพื่อนผมหน่อยได้ไหมหัวหน้าฉลาดบอกหัวหน้าบอกหัวหน้าไม่วายผมขอบคุณเช็คไปนั้นครับเช็คกสิกรจำได้มีชื่อกับนามสกุลของลูกค้าชื่อคุณป้าตัวเล็กๆคุณป้าอ่านนามสกุลหัวหน้าอ่านนามสกุลของคุณป้าแล้วบอกโอ้ไอ้รู้จักตระกูลนี้ด้วยเหรอเขารวยมากนะไอ้ไอ้ไปขาย 300,000 เนี่ยไม่เหมาะสมกับฐานะเขาเลยหัวหน้าฉลาดหัวหน้าบอกยังไงก็อนุมัติแล้วอนุมัติแน่นอนหัวหน้าจะทำให้อนุมัติไม่ได้เช็คไปเองไอ้เดี๋ยวหน้าปิ้นแบบประกันให้ใหม่บอกแล้วหน่วยงานเราเพิ่มเงินคุ้มครองให้เก็บเบี้ยมาเพิ่มอีก 280,000 บาทของเก่าไม่รู้กูจะได้ไหมหัวหน้ากูจะของใหม่แล้วหัวหน้าบอกไปบอกเลยไปบอกแบบนี้เลยผมก็เชื่อครับขับรถจากเชียงใหม่ไปลำพูนเจอหน้าคุณป้าคุณป้าบอกอ้าวไอ้มาทำอะไรอีกล่ะผมก็บอกป้าครับผมจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมาแจ้งข่าวดีเช็คไปเมื่อสักครู่นี้ผมส่งให้หัวหน้าผมดูหัวหน้าวิเคราะห์เคสแล้วอนุมัติเรียบร้อยครับคุณป้าเพราะหัวหน้าผมบอกมาให้ผมมาแจ้งข่าวนี้กับคุณป้าคุณป้าทำเลยอย่างนี้สุดยอดสมแล้วที่ป้าเลือกไอซ์เป็นตัวแทนของป้าป้าไม่เคยซื้อประกันชีวิตกับตัวแทนคนไหนเลยสมแล้วที่ AA เป็นบริษัทอันดับหนึ่งทำงานได้รวดเร็วมากไปกับแป๊บเดียวอนุมัติแล้วระหว่างที่ป้าชื่นชมเป็นไงครับเป็นไงผมก็บอกว่าป้าครับเมื่อสักครู่นี้ผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจป้าจ่ายเช็คผมมาผมลืมให้ป้าเซ็นใบสมัครแล้วก็เก็บเอกสารป้าไปครับป้าสะพานไปแปดวิแล้วก็หันกลับมาบอกผมว่าแล้วมันอนุมัติได้ยังไงไปกดเงินไม่เข้าคุณหลอกดาวอ่ะ
ครไทยดาวสุขเข้ามาในหัวเลยโทรเอาเราเราไม่รับสายไปตอนเช้าตึกซีไอทาวเวอร์มีตู้กรุงศรีอยู่หนึ่งตู้ตัวแทนเลี้ยงแถวเลยผมไปยืนรอกับเพื่อน 2,000 คนผมก็ใจชื้นละเงินออกวันนี้แน่ๆถึงคิวเพื่อนรอ 2,000 คนกดหลักดูยอดเงินผมขยี้ตาหลายรอบมากเดือนแรกการเป็นนิวเอเจนต์รายได้ออกมา 400,000 ครับผมดีใจมากจริงไม่แปลกและไม่ผิดนะที่เราเป็นนะเพราะผมเคยเป็นนะตื่นเช้ามาไม่รู้จะไปไหนตั้งหลักแต่งตัวก่อน400,000 บาทก็มันก็ดีใจนะแต่ก็ต้องทำงานต่อทุกคนตอนเช้าไปร้านกาแฟอเมริกาโน่เย็นเลยหมดแก้วที่ไม่ออกต่อได้วอกค่ะก่อนบ่ายจบไปชาไข่กินข้าวนิดหน่อยนะฟัดลาเต้ต่อ4 แก้ว 5 แก้วแล้วจนฉี่เป็นกาแฟไม่รู้จะไปไหนวันนึงเขาไม่ไหวโทรหาหัวหน้าครับผมไม่รู้จะไปไหนแล้วหัวหน้าวันไหนจะเรียกประชุมหน่วยแน่อยากประชุมหัวหน้าตั้งแต่มาประชุมครั้งเดียวเลยเรียกประชุมผมนั่นเรียกหัวหน้าประชุมหัวหน้าครับผมไม่รู้จะไปขายใครแล้วหัวหน้าขายเอาเลยผมไม่รู้จะไปไหนแล้วจริงๆก็ครับหัวหน้าบอกว่าไอ้ใจเย็นนะไอ้มอบคนงานเสร็จแล้วหรอต่อรายชื่อมาไม่มอบเสร็จแล้วหรอมันทำงานเร็วมากเร็วครับหัวหน้าเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยถ้าไอ้ถามหัวหน้าว่าประกันชุดจะไปไหนจะไปขายใครจำไม่ได้ไม่ว่าเดือนที่ผ่านมาไอ้จะยอดขายดีขนาดไหนแต่ไอ้ไม่มีสิทธิ์มาใช้เสียงขึ้นเสียงหัวหน้าแบบถ้าไอ้ถามหัวหน้าว่าประกันชุดจะไปขายใครไอ้ต้องจำไว้นะไอ้ต้องไปขายคนละวันที่ผมไม่รู้จะไปขายใครหัวหน้าบอกให้ผมไปขายหัวหน้าแล้วผมก็โชคดีมากผมคือตัวแทนคนนั้นมันคือตัวแทนคนนึงที่หัวสมองมันมีสนิมอ่ะแล้วมันเหมือนคำพูดมันสะกิดสนิมออกจากหัวแล้วผมก็เชื่อหัวหน้าแบบสุดหัวใจว่าเออจริงเว้ยประกันชีวิตถูกทำมาขายให้กับคนประกันชีวิตไม่ถูกทำมาขายให้กับหมาแน่นอนทุกคนได้เห็นด้วยกับบริษัทไหนไหมครับเมื่อ9 ปีที่แล้วผมถามหัวหน้ากลับไปหัวหน้าครับแล้วคนมีอยู่แถวไหนหัวหน้ากลับตบโต๊ะแล้วบอกไอ้ไม่น่าโง่เลยคนก็มีอยู่ทั่วไปไงไอ้พี่น้องครับผมเจอใครเป็นคนไม่มีหางผมขายประกันชีวิตหมดตำนานหนึ่งเกิดขึ้นเล็กล็อกดอนในวดาเกิดผมเริ่มขายประกันครับ9 เดือนแรกผมมีรายได้เฉลี่ยนะครับประมาณ80,000 ถึง 90,000 บาทเยอะไหมครับจากการขายประกันนะทุกวันเอาเหรียญบาทใส่กระเป๋าข้างซ้าย9 เหรียญย้ายไปย้ายมาวันละ18 คนเหตุของเหรียญ9 เหรียญมันเกิดจากคุณถามหัวหน้าว่าหัวหน้าครับถ้าสมมติผมจะต้องขายคนไม่รู้จักซินติต้องเท่าไหร่หัวหน้าบอกว่าตัวแทนใหม่ขายคนไม่รู้จักซินติต้อง20 ต่อ 1ครับโอ้โห20 ต่อ 1เยอะนะแต่ต้องทำผมทำงานได้9 เดือนสุดท้ายเนื่องจากผมผ่อนผันราชการทหารสุดท้ายผมต้องไปจับใบแดงใบดำพ่อผมให้อมพันรอดไปแล้วท่องนโมตัสสะ3 จบเลยครับก่อนที่จะจับใบแดงใบดำท่องนโมตัสสะ3 จบทุกทางรอดทำมารอดสังขังรอดในขณะที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนั่งอยู่คนที่22 21คนแรกดำหมดเลยดำหมดเลยผมคิดในใจกูอมไม่คนเนี่ยช่วยมึงดำมาแล้ว21คนเขาเรียกนายวิษณุคาถายังไม่จบลุกขึ้นช้านิดนึงล้วงใบส่งให้จ่าจ่าประกาศว่านายวิษณุทบ2ลบหมดสุดท้ายจากตัวแทนประกันชีวิตกลายไปเป็นทหารเกณฑ์แต่พวกเราครับตอนที่ผมไปเป็นทหารเกณฑ์ตำนานตำนานเกิดขึ้นครับก็ช่วงเย็น4 โมงครึ่งถึง 5 โมงครึ่งผมใช้เวลาไปวิ่งใน1ชั่วโมง
15นาทีวิ่งออกรอบแถวขายประกันชีวิตใน1ชั่วโมงครับถ้า15นาทีไม่มีคนซื้อผมหาคนที่2คนที่3และคนที่4แล้วผมจะมีไม้ตายครับสำหรับขายคนที่4ที่ซื้อผมจะบอกว่าพี่ครับถ้าโครงการผมมันดีและเป็นประโยชน์จากที่ลิงตัดสินใจเขาถามทำไมพี่ได้ยินเสียงเพลงนะครับนั่นไงครับแถวผมโผล่แล้วครับพี่ผมจะนี่ต้องรีบกลับเข้าแถววิ่งเข้าค่ายแล้วพี่ต้องทำไงพี่ต้องเสร็จเลยครับพี่ต้องเสร็จเลยครับทำไมต้องเก็บตังค์สิครับพี่ทุกอย่างดำเนินด้วยความรีบเร่งเขียนแอปเสร็จออกไปเสร็จได้เก็บเงินตังค์ผ่อนบางทีไม่ผ่านบอกว่าพี่ครับคว้าจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ไปรอผมหน้าค่ายเดี๋ยวผมเอาไปเสร็จก่อนชีวิตเป็นอยู่แบบนี้พวกเราครับในสิบเดือนผมคือทหารเกณฑ์คนที่ขายประกันวันละหนึ่งชั่วโมงขายประกันไป270,000บาทถามว่าสมัยก่อนเข้าใจคำว่า MDRT ไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจต้องยอมรับตรงๆสมัยก่อนรุ่นพี่ถูกสอนไว้ว่าสอนผมว่าถ้าสมมติรายได้มันแตกภาษีให้รีบกระจายผมเริ่มขึ้นหน่วยผมเริ่มขึ้นหน่วยเริ่มเป็นผู้บริหารหน่วยหลังจากที่ปลดทหารผมมีเพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์แล้วปลดทหารมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตหน่วยผมเริ่มต้นจากทหารเกณฑ์12คนผ่านเกณฑ์หมดแล้วพอเริ่มมีรายได้เริ่มมีโค้ชดัมมี่อดีตผมเคยมีโค้ชดัมมี่ทั้งหมด7คน7คนเงินเดือนออกทีละ7คนพ่อแม่อาลูกพี่ลูกน้องหลานมีทั้งหมด7คนอยู่นี่ครับไม่อินไม่เข้าใจสมัยก่อนเขาถูกสอนนะแต่วันหนึ่งครับวันหนึ่งที่ใบอนุญาตของพ่อต้องต่อ5ปีหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันต้องใช้เวลาบวกๆประมาณ5วันก็มีคนไปนั่งในห้องหนึ่งในคือพ่อเราคิดดูนะครับพ่อผมอายุ60แล้วต้องไปต่อระยะ5ปีนั่งวันที่1พ่อผมไม่กินกาแฟพ่อผมมีกระติกเล็กๆใส่เหล้าไปพ่อผมเขาขาดเหล้าไม่ได้ทนไม่ไหวนะครั้งหนึ่งผมเคยหักอีกก็คือผมต้องยอมทำใจให้พ่อไปอนุญาตขายผมเคยปล่อยแคเรียเองแคเรียที่อยู่ในโค้ดพ่อผม380,000บาทยอมปล่อยเพราะมันไม่ไหวแล้วพ่อผมผ่านไปสบายใจแล้วเริ่มตัดดำนี้ก็มาถึงคิวแม่ผมก็อีกปีนึงอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็ต้องเป็นแม่แม่ไปนั่งผมแล้วตอนนั้นแม่ผมเป็นชีไปต่อมาไปอบรม5วันแม่กลับบ้านเขาเลยในแต่วันที่1มีคนมาแม่มาเล่าโอ้มีคนมาทำบุญเยอะเลยลูกแม่แทบจะแบกของกลับวัดไม่ไหวแล้วลูกผมก็มีความรู้สึกผมตัดข้อไปแล้วต้องยอมท้ายผมก็คือเหมือนผมบ้าเหมือนบ้านิมนต์แม่ไปต่อไปญาติบาปมากเลยก็เลยยอมตัดแทนเลี้ยงแม่ไปอีกแสนหนึ่งสุดท้ายผมตัดโคตรดำภูมิใจแล้วว่าทุกวันนี้เริ่มมาขายประกันชีวิตเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยตัดดัมมี่เสร็จก็มาขายไปในช่องคนแล้วก็เริ่มสอบไอซีไลท์ในห้องนี้น่าจะมีอะไรไอซีไลท์ส่วนใหญ่สอบกันหลายรอบแล้วนะผมสอบไป4รอบก็ผ่านนะก่อนผ่านนี่ผมจำได้ว่าก่อนที่ผมจะกดเอนเตอร์ก็อัญเชิญเทวดาทั้ง7ชั้นฟ้าบรรจุลงนิ้วผมกดเอนเตอร์ขอให้ผมผ่านไม่ผ่านจริงเลยสุดท้ายก็ผ่านพวกเราครับวันนี้จุดเริ่มต้นของการเป็น MDRT ของพวกเราหลายๆคนอาจจะแตกต่างแต่จุดเริ่มต้นของการเป็น MD ของ RT ของผมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องตลกผมมีโอกาสไปบรรยายที่หนึ่งที่ตึก JCK หรือ JCB หรือจำไม่ได้เป็นวิชาการสองเบรกก็คือ50นาทีแล้วเบรกแล้วก็มาพูดต่อผมก็พูดวิชาการตามสไตล์ผม50นาทีเนื่องจากกินน้ำไปเยอะตอนเบรกเนี่ยผมก็ไม่กลับเมืองรีบวิ่งไปห้องน้ำแล้วก็คิดออกว่าถ้าสมมติผมไปเข้าห้องน้ำถ้าไปยืนที่โถฉี่เนี่ยจะมีคนมาจับมือนะขณะที่เราฉี่อยู่ก็ไปล็อกกอนอยู่ในห้องก็เข้าไปคุณเป็นคนแรกสักพักก็จะมีคนที่ฝั่งวิชาการแบบพวกเราเข้าไปในห้องผมก็ยังไม่ออกมาแล้วก็ให้เขาทำธุระอะไรเรียบร้อยก่อนก็นั่งอยู่คนเดียวเงียบๆ
ายเสียงผู้ชายเป็นห้องรับผู้ชายก็คุยกันก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงลอยมาก็เสียงลอยมาว่าการทำงานแบบพี่ไอ้เนี่ยว่าแม่งโง่เรานั่งอยู่ในห้องได้ยินอย่างนี้ไปไงเราเพิ่งบรรยายไป5 นาทีเนี่ยพี่ไอ้แม่งขายปีนึง200-300 ลายพวกกูขายเคสเดียวไม่ได้มึงว่าไหมพี่ไอ้ทำงานแม่งไม่ชนะกูไม่ตอบดังนี่มึงกำลังนินทากูในระยะเผาไข่กูเลยอ่ะคือผมไม่กล้าขยิบแล้วแบบไม่กล้าอดทนอ่ะมันใช้ความอดทนสูงมากกูจะเก็บไว้ขีดตะคอยเลยตอนนั้นแต่มันอดทนสูงมากฟังจนจบฟังจนจบสุดท้ายออกมาวิชาการลอกของเกิดขึ้นวิชาการลอกของเบรกสองเพราะเราคิดว่าเบรกแรกนี่มันดูรุนแรงอยู่แล้วเบรกสองจะรุนแรงไหมฮะโคตรรุนแรงเลยผมประกาศไปในวันนั้นนะว่าถ้าปีนี้วิษณุไม่ติด MDRT ก็เอาตีนหมามาลุกหน้าวิษณุเลยเมื่อกี้กูได้ยินหมา2 ตัวที่ทานอยู่ในห้องนะประกาศไปในวันนั้นเลยแต่ต้องขอบคุณมากนะขอบคุณทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าใครแต่ก็ขอบคุณมากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมแล้วกันเนาะคือไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่อยากบอกว่าให้มันเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจสุดท้ายแล้วมันคือแรงบันดาลใจสุดท้ายผมก็เริ่มขายแล้วก็เมื่อ8 ปีที่แล้วก็เริ่มติด MDRT ทุกวันนี้ก็เป็น MDRT เข้าปีที่8เรียบร้อยแล้วครับก็ยังไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ไปแบบแต่ก็มีความฝันว่าอยากจะทำให้จนถึงสุดท้ายก็อยากจะทำให้ถึงอะไรครับถึงโน่นอ่ะ10 ปีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ย MDRT มันเปรียบเสมือนอะไรอ่ะอยากบอกว่า MDRT มันเปรียบเสมือนเมื่อต้นปีเราตัดสินใจเราบอกกับหัวหน้าเลยว่าเราจะติด MDRT ที่ผ่านแล้วกี่เดือนครับ6แล้วตอนนี้มาแล้วเท่าไหร่ครับเงียบมากเลยเงียบมากเลยเป้าที่นี่เท่าไหร่ครับ